เริ่มต่อเลยนะครับวันนี้เรามาคุยถึงพาร์ท 3.3 นะครับ Product และก็ Quotient Rule นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึง y เท่ากับ fx นะครับแล้ว f prime x นะ derivative ของ f นะครับ with respect to x นะหรือบางทีเราก็เขียนเป็น dy by dx นะครับเท่ากับลิมิตของ fx บวกด้วย h ลบ fx หารด้วย h แล้วก็ให้ h วิ่งเข้าไปหา0นะครับวันนี้เราจะมาดูตัวที่ต่างกันตรงนี้หน่อยก็คือ product rule นะครับก็จะเป็นวันนี้เราจะให้ y เท่ากับ fx คูณด้วย gx คำถามคือ dy by dx เท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือเราจะเขียนเป็นลิมิตนะครับเมื่อ h วิ่งไปหา0ของฟังก์ชันนะครับ fx บวก h คูณด้วย gx บวก h ลบด้วย fx คูณด้วย gx หารด้วย h นะครับลองมาดูตัวนี้นะครับว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับเราจะมาลองแปลสมการนี้ดูนะครับมีความหมายว่าอะไรนะครับเริ่มจากเรากำหนดนะครับมองเห็นไหมครับอันนี้ผมวาดกราฟหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแกน G อันนี้เป็นแกน F นะครับ fx ให้ fx อยู่นี่ fx นะครับแล้วก็ให้ gx อยู่นี่นะครับ fx กับ gx ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับถ้าคุณเอา fx คูณ gx ก็คือคุณหาพื้นที่นี้ใช่ไหมก็นี่จะ0ถึง fx 0ถึง gx แล้วคุณก็เอาพื้นที่นี้มาคูณนะครับคุณก็ได้ fx คูณด้วย gx สมมุติว่า fx เป็น increasing function และ gx เป็น increasing function นะครับเราก็บอกว่าถ้าผมเอา fx บวก h นะก็คือเอา x ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้ตรงนี้เป็นสมมุติเพิ่ม x ขึ้นมานิดหน่อยเราก็ได้ fx บวก h อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นนี้ทางเดียวกันนะครับ gx บวก h เมื่อ x เพิ่มขึ้น g ก็เพิ่มขึ้นนะฮะสมมุติว่า g เป็น increasing function เหมือนกันนะฮะ x บวก h นะครับไอ้ตัวเนี้ย fx บวก h คูณด้วย gx บวก h ก็คือพื้นที่สีน้ำเงินหมดนี้นะครับพื้นที่สีน้ำเงินรวมพื้นที่สีแดงด้วยใช่ไหมครับรวมหมดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการ fx บวก h คูณด้วย gx บวก h ลบด้วย fx gx ผมจะได้พื้นที่ไหนนะผมก็จะได้พื้นที่สีเขียวนะครับสีเขียวนี่แหละถูกต้องไหมส่วนต่างระหว่างสี่เหลี่ยมสองตัวนะครับแล้วพื้นที่สีเขียวตัวนี้มีสุดถ้าผมจะต้องคำนวณหรือจะต้องเขียนเป็นสมการผมเขียนยังไง
นะครับสมมุติว่าผมให้ส่วนต่างตรงนี้นะครับเป็นเดลต้า F นะครับส่วนต่างตรงนี้แล้วส่วนต่างตรงนี้เป็นเดลต้า G นะครับนะครับตัวนี้นะสมการนี้ก็จะเท่ากับนะครับ f x บวก h ลบ g x บวก h ลบด้วย f x g x ก็จะเป็นส่วนนี้ใช่ไหมฮะส่วนนี้1ส่วนนะครับบวกด้วยส่วนนี้อีก1ส่วนแล้วก็บวกด้วยส่วนนี้ส่วนที่3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกนะครับเราก็เห็นว่าอันนี้ก็คือ g นะครับ g x ใช่ไหมคูณด้วย delta f ถูกไหม g x คูณด้วย delta x เพราะฉะนั้น g x คูณด้วย delta f นะครับแล้วก็ส่วนที่2ส่วนนี้นะครับก็จะเขียนเป็น f x ใช่ไหมความสูงเขาคือ fx คูณด้วยเดลต้า g fx คูณด้วยเดลต้า g ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็คือ f เดลต้า f คูณด้วยเดลต้า g คูณด้วยเดลต้า g นะครับทั้งหมดหารด้วย h แล้วก็เทคลิมิตของ h วิ่งไปหา0มาดูตัว delta f ตัวนี้คืออะไรครับ delta f คือ f x บวก h ลบด้วย f x จริงไหมก็คือ delta f ก็คือ f x บวก h ลบด้วย f x นะครับ delta g ก็คือ g x บวก h ลบด้วย g ของ x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเดลต้า f นะครับหารด้วย h คุณก็ได้นะครับ f x บวก h ลบด้วย f x หารด้วย h ใช่ไหมเมื่อคุณเทคลิมิตอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อ h วิ่งไปหา0เทคลิมิตทั้งสองข้างอันนี้ก็คือ derivative ของ f ถูกไหมเพราะเหมือนกันนะฮะเดลต้า g หารด้วย h นะครับเมื่อคุณเทคลิมิตเมื่อ h วิ่งไปหา0คุณก็จะได้ g derivative ของ g x ใช่ไหมครับมาลองสมการนี้ดูนะครับผมเขียนสมการนี้เป็นลิมิตของ h วิ่งไปหา0นะครับ g ของ x นะเดลต้า f หารด้วย h บวกด้วยลิมิตเมื่อ h วิ่งไปหา0ของ f x เดลต้า g หารด้วย h ใช่ไหมฮะบวกด้วยนะครับลิมิตของ h เมื่อ h วิ่งไปหา0ผมเขียนตรงนี้เดลต้า f หารด้วย h คูณด้วยเดลต้า g หารด้วย h แล้วคูณด้วย hทำได้ไหมนะเพราะมันหารด้วย h ตัวเดียวนะผมหาร2ตัวแล้วคูณ1ตัวก็ได้เท่าเดิมถูกไหมนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ gx เมื่อเทคลิมิต h วิ่งไปหา0 gx ไม่เกี่ยวในตัว gx ไม่มี h ก็เอามาข้างนอกได้ใช่ไหมพอเอามาข้างนอกข้างในก็เป็นลิมิตเมื่อ h วิ่งไปหา0ของเดลต้า f หารด้วย h ก็คือตัวนี้ก็คือ fx prime เพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับได้นะครับ gx คูณด้วย derivative ของ f ถูกไหมตัวที่2เหมือนกัน fx ไม่เกี่ยวเอามาข้างนอกได้ที่เหลือก็เป็นลิมิตของเดลต้า g หารด้วย h ลิมิตของเดลต้า g หารด้วยก็ g prime ของ xนะครับเพราะนั้นบวกด้วย
f x คูณด้วย derivative ของ g นะครับแล้วตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้ายลิมิตของผลคูณก็คือผลคูณของลิมิตใช่ไหมตัวแรกได้ f derivative ของ f ตัวที่2ได้ derivative ของ g ตัวที่3ได้ derivative ของ h เมื่อ h วิ่งไปหา0ได้อะไรครับตัวนี้ได้0ใช่ไหมพอ take derivative take limit ปั๊บตัวนี้ได้0เพราะฉะนั้นจากตัวสุดท้ายได้0นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าสุดท้ายก็คือถ้าคุณต้องการ derivative ของ f x คูณด้วย g x คุณก็จะได้นะครับ g ของ x derivative ของ f x บวกด้วยนะครับ f ของ x แล้วก็คูณด้วย g prime ของ x นะครับหรือบางทีก็เขียนเป็น f g bracket นะครับ prime ก็เขียนเป็นนะครับ f prime g บวกนะครับ f g prime อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางทีมีคนเขียนมาเป็นลักษณะนี้นะครับเขียนเป็นฟังก์ชัน u กับ v นะครับ d dx นะครับก็เขียนเป็น u prime b บวก v prime u นี่ก็ได้นะครับ3ตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับนะครับงั้นที่มาของสมการโค้ชโปรดักต์รูลก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีคำถามไหมตัวไหนฮะตัวนี้อ่ะดีส่วน dx ครับถูกต้องครับครับเพราะสมการที่ต้องจําก็คือสมการนี้นะครับสมการนี้3สมการนี้สมการเดียวกันจําง่ายนะฮะ derivative ของ u v นะครับก็คือ u prime v บวก v prime u นะครับนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมติผมต้องการ derivative ของ xกำลัง2 e กำลัง x จะใช้งี้ไงนะครับก็ให้ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็น u และตัวนี้เป็น v นะครับซึ่งเราสมการก็คือ d dx ของ u v ก็เท่ากับ u prime v บวก v prime u นะครับตัวนี้ก็เท่ากับไรเอ่ยนะครับ derivative ของ d dx ของ x กำลัง2ก่อนนะครับคูณด้วย v ใช่ไหมก็คือ e กำลัง x บวกด้วย derivative ของ e กำลัง x นะฮะเสร็จแล้วก็คูณด้วย u คือ x กำลัง2นะครับต่อนะครับตัวนี้ derivative ของ x กำลัง2 dip x กำลัง2ก็ได้ 2x ใช่ไหมฮะ 2x e กำลัง x นะครับครั้งนี้ dip e กำลัง x ก็ได้ตัวมันเอง e กำลัง x คูณด้วยนะครับ x กำลัง2นะครับเขียนให้อยู่ในสมการดีหน่อยก็ 2x บวก
x กำลังสองยกคูณด้วย e กำลัง x เห็นไหมครับตัวอย่างตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ d dx ของ3 x กำลังสองบวก5 x คูณด้วย e กำลัง x นะครับเหมือนกันนะฮะแยก u v เอาตัวไหนเป็น u ตัวไหนเป็น v ดีนะครับที่ง่ายๆก็เนี่ยเอาตัวนี้เป็น u อะนะที่เหลือเป็น v นะครับก็ตัวนี้ก็จะเท่ากับ du dx ใช่ไหมฮะก็ d dx ของ3 x กำลังสองบวก5 x นะครับคูณด้วย e กำลัง x คูณด้วย v นะครับแล้วบวกด้วย u 3 x กำลังสองบวก5 x แล้วคูณด้วย d dx ของ v ก็คือ e กำลัง x นะครับงั้นตอนนี้ก็แค่ดิฟตัวนี้ง่ายๆนะครับก็คือ3 2 6 6 x บวก5นะครับคูณด้วย e กำลัง x เห็นไหมครับบวกด้วยตรงนี้ก็3 x กำลังสองบวก5 x คูณด้วย e กำลัง x แล้วก็จับมาบวกกันนะครับก็3 x กำลังสองบวก15 x 11 x ขอโทษแล้วก็บวกด้วย5แล้วก็คูณด้วย e กำลัง x โอเคไหมครับไม่ได้ยากนะต่อไป d dx ของ e กำลัง x หารด้วย x กำลังสองทำอย่างไรนะถ้าเจออย่างนี้เขียนถ้าเขียนให้เป็น product rule ก่อนดินะครับก็เขียนให้ในรูปร่างของ product rule นะฮะก็ x กำลังลบ2คูณด้วย e กำลัง x นะครับแล้วให้ตัวนี้เป็น u นะครับอีกตัวหนึ่ง e กำลัง x เป็น v ไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็แยกมาเป็น d dx ของ x กำลังลบ2คูณด้วย e กำลัง x บวก x กำลังลบ2 d dx ของ e กำลัง x ใช่ไหมงั้นตรงนี้ดิฟ x กำลังลบ2ก็ได้ลบ2 x กำลังลบ3ใช่ไหมฮะคูณด้วย e กำลัง x บวกด้วยนะครับ x กำลังลบ2นะครับเทคดีริวทีฟของ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x นะครับมันตรงนี้ก็จะได้นะตัวนี้ก็เท่ากับ1กำลัง x กำลัง2นะฮะตัวนี้ลบด้วย2กำลังหารด้วย x กำลัง3ทั้งหมดคูณด้วย e กำลัง x เอาไหวไหมนะต่อนะครับ
ต่อไปมาดู quotient rule เมื่อกี้เจอ product rule แล้วเอาผลคูณตอนนี้ผลหารน่ะผมต้องการสมมติผมมีฟังก์ชัน q ของ x เท่ากับ f ของ x หารด้วย g ของ x แน่นอน g ของ x ห้ามเป็น0นะเป็น0ก็หารไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมต้องการหานะครับว่า derivative ของ x ของ qx เท่ากับเท่าไหร่ทำอย่างไรนะครับมีวิธีโดยใช้product rule มานะครับก็คือว่าเราหาเขียนว่า fx เท่ากับ qx คูณด้วย gx ถูกไหมเสร็จแล้วแล้วก็ต่อด้วย take derivative ของ f ของ x ทั้งหมดเลยเราก็จะได้ derivative ของ fx เท่ากับ derivative ของ q คูณด้วย g บวกอะไรบวก q นะครับคูณด้วย derivative ของ g ใช่ไหมก็ apply quotient rule ธรรมดาทำไงต่อนะครับเราสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้ใช่ไหมเราต้องการตัวนี้งั้นลองเขียนตัวนี้ดูนะครับก็คือ q พรามของ x ก็เท่ากับเอาส่วนนี้ย้ายไปข้างนี้นะครับ f พรามของ x ลบด้วย q ของ x g พรามของ x นะครับเสร็จแล้วก็หารด้วย g ของ x ถูกไหมนะแล้วก็ q นะ q ตัวเนี้ย q ของ x คือ f หารด้วย g นะครับก็เขียนเป็น f พรามของ x หารด้วย gx ลบด้วย f ของ x g พรามของ x หารด้วย g กำลังสองของ x เอา common factor ออกมานะครับ common factor ออกมาแล้วคุณก็จะได้1ส่วน g กำลังสองของ x แล้วก็ f ของ x คูณด้วย gx ลบด้วย f ของ x คูณด้วย derivative ของ gx นะครับตัวนี้ก็คือคิวพามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนง่ายๆนะครับderivative ของ f ส่วนด้วย g พรามก็เท่ากับ1ส่วน g กำลังสองนะครับ f พราม g ลบ g พราม f หรือบางทีก็มีคนเขียนว่านะครับ d dx ของ u หารด้วย v นะครับก็เท่ากับ1ส่วน v กำลังสองนะครับ u พราม v ลบ v พราม u เห็นไหมครับ
ดูตัวอย่างหน่อยนะ d dx ของ 5x กำลังสองหารด้วย x กำลังสามบวก1นะครับลองใช้ quotient rule quotient rule บอกว่า u หารด้วย v พรามเท่ากับ1ส่วน v กำลังสอง u พราม v ลบ v พราม u งั้นตัวนี้ take derivative ได้อะไรครับก็เท่ากับตัว v อยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะ u ข้างบนนะครับเพราะนั้น1ส่วน v กำลังสองก็ x กำลังสามบวก1ยกกำลังสองใช่ไหมเสร็จแล้วก็ u พรามนะดิ d dx ของ 5x กำลังสองคูณด้วย v ก็คือ x กำลังสามบวก1นะครับลบด้วย derivative ของ v ก็ d dx ของ x กำลังสามบวก1ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย u ก็คือ 5x กำลังสองเขียนต่อ1หารด้วย x กำลังสามบวก1ยกกำลังสองนะครับข้างในนี้ก็จะได้ derivative ของ 5x กำลังสองก็ได้ 10x ใช่ไหมครับคูณด้วย x กำลังสามบวก1นะครับลบด้วย derivative ของ 3x บวก1ก็ได้ 3x กำลังสองนะครับแล้วคูณด้วย 5x กำลังสองนะครับอันตัวนี้ก็จะได้1หารด้วย x กำลัง3บวก1ยกกำลัง2นะครับตรงนี้ก็ได้ 10x กำลัง4ใช่ไหมตรง 10x กำลัง4บวก 10x นะครับลบ 15x กำลัง4 10กับ10ลบ15ก็ได้ลบ5ใช่ไหมก็ตัวนี้ก็เท่ากับ 10x ลบด้วย 5x กำลัง4หารด้วย x กำลัง3บวก1ยกกำลังสองหาไปครับถูกต้องไหมนะต่อนะครับตัวอย่างวันนี้จะมีแต่ตัวอย่างเยอะ d dx ของ1หารด้วย1บวก e กำลัง x นะฮะ denominator บวกตลอดนะฮะข้างล่างบวกตลอดเลยเพราะฉะนั้น v ไม่มีการเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเทคนิคหน่อยนะครับก็ใช้ quotient rule ก็1หารด้วย1บวก e กำลัง x ยกกำลังสองใช่ไหม1ส่วน v กำลังสองนะครับแล้วก็ du คูณด้วย v นะฮะ u พรามก็คือ d dx u ตรงนี้คืออะไร u ตรงนี้คือ1ใช่ไหมคูณด้วย1บวก e กำลัง x บวกด้วยขอโทษไม่ใช่บวกเป็นลบนะฮะลบด้วยนะครับ derivative ของ v นะฮะ v ก็คือ1บวก e กำลัง x
นะคูณด้วย u u คือ1ถูกไหมนะครับตรงนี้เช็คดีเรทของค่าคงที่ได้0เพราะเทอมนี้หายไปหมดเลยเหลือแค่เทอมนี้เทอมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็1หารด้วย1บวก e กำลัง x ยกกำลัง2นะครับอันนี้คือลบ derivative ของ1บวก e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ใช่ไหมฮะแล้วก็มีติดลบอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นนี่เท่ากับลบ e กำลัง x หารด้วย1บวก e กำลัง x ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมครับข้อต่อไปนะครับ d dx ของ e กำลัง x หารด้วย x กำลังสองเมื่อกี้เราทำแล้วแต่เมื่อกี้เราใช้ product rule นะฮะเราเขียนเป็น x กำลังยก x ยกกำลังลบสองคูณด้วย e กำลัง x ตอนนี้เรามาใช้ quotient rule ดูซิเป็นยังไงอันนี้เท่ากับ quotient rule ก็คือตัวข้างล่างเป็น v ใช่ไหม1ส่วน v กำลังสองก็1ส่วน x กำลังสี่นะครับแล้วก็ du นะฮะคูณด้วย v du ได้ e กำลัง x นะคูณด้วย v x กำลังสองนะผมจะยิ่งทำยิ่งเร็วนะหารลบด้วย dv dv คือ v คือ x กำลังสองเพราะ dv คือ 2x นะครับแล้วก็คูณด้วย u ก็คือ e กำลัง x นะครับจะยิ่งทำยิ่งเร็วนะครับอันนี้ก็คือ common factor e กำลัง x ถูกไหมหารด้วย x กำลัง4ข้างในได้ x กำลังสองลบ 2x นะครับอะไรเป็น common factor อีก common factor ข้างในคือ x เอา x อีกตัวหนึ่งออกมาใช่ไหม x ตัวหนึ่งออกมาข้างล่างเป็น x กำลัง4ข้างล่างเหลือ x กำลัง3ก็พอใช่ไหม e กำลัง x ข้างบนก็คือ x ลบ2